Hi, good morning everybody. Today is the Thursday, 16 March 2017. ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันพฤหัสที่16มีนาคม2560เหมือนเดิมครับ Books Radio now it's like 6:42 6โมง42นาที เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเริ่มต้นก่อนแล้วกันครับตอนหลังคิดว่าจะปรับหลายๆเรื่องก็คือพวกชีวิตเราน่าจะมีคนกันไปทั้งวิชาการทั้งการพูดคุยกันทั่วไปแล้วก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องไมโครโฟนอยู่เป็นตัวนี้ตัวเก่าเสียงไม่ค่อยชัดบางคนก็บอกอาจารย์คุกนั่งอยู่สวนดุสิตหรือไงก็อย่างที่บอกเคมีดีเอลเราเป็น National Geography ผมอาจจะต้องพูดเสียงให้ดังขึ้นนิดหนึ่งก็แก้ค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วกันครับผมไปเจอไอ้ตัวที่ผมเขียนนี่ไงที่ Confederations for Electronic Student Class 2002 เป็นนักศึกษาที่จบแล้วแล้วก็ผมก็เลยเขียนหลายๆเรื่องในตรงนี้แล้วก็ทำแจกนักศึกษาไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารก็คือนักศึกษาต่อเนื่องที่จบปวส.เรียนอีก3ปีจนกระทั่งเขาจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แต่ก็เชิญนักศึกษาที่หลักสูตร4ปีก็คือที่จบม.6เรานี่แหละครับมาด้วยแต่เขาก็ไม่มาก็มีสิ่งที่ดีๆให้ครับมีในตรงนี้เนี่ยมีรายชื่อของนักศึกษาอยู่ครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะที่เวลานักศึกษาจบก็มีคำกล่าวให้เขาไปอ่านเองครับให้กำลังใจแล้วก็ชี้แนวทางในการไปทำงานข้างนอกแต่ว่าในส่วนด้านนี้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือนักศึกษาไทยไม่ค่อยกล้าถามจะต้องใช้วิธีให้เขียนลงในกระดาษแล้วก็ผมก็เลยใช้คุก1คุก2คุก1ก็เป็นคนถามคุก2ก็เป็นคนตอบคือถามเองตอบเองว่างั้นเถอะก็ไม่ยากอะไรก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าในใจนักศึกษาเนี่ยต้องการอยากจะรู้อะไรบ้างมีข้อดี10ข้อของการเป็นวิศวกรแล้วก็มีแนวทางในการเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็มี the differences between a typical university and KMATL ก็คือความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วไปแล้วก็ KMATL ซึ่งฝรั่งนี่ก็สามารถเขียนได้เขาไม่ถือกันเมืองไทยเนี่ยก็คือลงไม่ได้ครับแต่ก็คือเป็นโจ๊กนั่นแหละครับอย่างเช่นผมบอกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ in the middle of the city อยู่ในใจกลางเมืองแต่ของผมก็เขียนว่า KMATL in the middle of nature อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมหาวิทยาลัยทั่วไป open limited hours daily 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 ก็คือประจำวันนี่แหละเหมือน Daily News นะครับข่าวประจำวันก็กลายมาเป็นหนังสือพิมพ์ Daily News ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับเขามีเวลาปิดเปิดครับอย่างที่ผมเคยอยู่ที่จุฬานี่ก็คือ3ทุ่มเนี่ยก็คือรปภ.ก็จะมาตรวจกันละไม่ให้ถ้าไม่ทำเรื่องขอนะครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็เขาก็ไม่ให้อยู่เดิมต้องหลบๆซ่อนๆอยู่
แต่ของเราก็ครับ we are second 7-Eleven open 24 hours ก็คือเราเป็น 7-Eleven แห่งที่2ครับก็คือเปิด24ชั่วโมงคืนก็ยังเห็นนักศึกษาทำงานกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตึก B นะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ต้องกลัวผีเพราะว่าผีกลัวคนมากกว่าเพราะเราเดินในตึกกันทั้งคืนเลยก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นครับดูทั่วไปอีกส่วนด้านหนึ่งก็กลายเป็นที่หยิบมาก็น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของ crazy English ภาษาอังกฤษบ้าบ้าบอบอครับอันนี้ก็เป็นตลกนะครับดู serious แต่ว่าก็คือเป็นความจริงที่เป็นเรื่องตลกเขาก็บอกเรามาสังเกตอันนี้ก็คือให้เรามานั่งวิเคราะห์ดูนั่นแหละครับว่าเอ๊ะมันก็เป็นจริงของเขานะสายตาผมก็สายตาก็แย่ยังโอเคเวลาเราส่งของไปเนี่ยครับส่งสินค้าโดยทางรถกับส่งสินค้าในทางเรือเนี่ยส่งสินค้าในทางไอตัวเรือเขาเรียกอะไรครับ cargo ใช่ไหมครับ cargo cargo ทำไมเรือต้องไปเกี่ยวข้องกับรถแล้วส่วนรถเขาใช้อะไรครับ shipment ใช่ไหมครับ shipment อ้าวรถก็ไปเกี่ยวกับเรือซะอย่างนั้นนั่นก็คือตัวอย่างอันแรกครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ why people park on driveways and drive on parkways ก็บ้าน typical บ้าน typical house นะครับก็คือบ้านทั่วๆไปของอเมริกาเนี่ยเขาจะมี format ของเขาอยู่ก็คือจากถนนก็มีถนนหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีถนนคือเข้าสู่ตัวบ้านแล้วเขาก็จะมีถนนเข้าไปแล้วก็มีกราจหรือว่าโรงเก็บรถนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่า driveways drive ก็คือขับ ways ก็คือทางขับรถแล้วทำไมพาร์คตรง driveway ครับก็คือก่อนที่จะเข้าไปในกราจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือแต่ไปขับรถที่บน Parkway เพราะฉะนั้นถ้าไปเปิดชื่อถนนนะครับในสหรัฐอเมริกาอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่า Motorway ใช่ไหมครับถนนกาญจนาภิเษกพระราม2ทางด่วนอะไรแนวเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่ามี Parkway ผมจำไม่ได้ว่ามี JFK Parkway ในนิวยอร์กซิตี้กับลืมไปละเกือบ18ปีแล้วครับที่ออกมาจากที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เมื่อกี้พูดถึง typical house นะครับบ้านของอเมริกาเขาจะต้องมี underground กับลงไปใต้ดินแล้วเขาก็จะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดแบบใช้กดเอานะครับเขาจะเป็นเส้นเชือกนี่แหละที่ผูกกับสวิตช์ลงไปก็เหมือนกับพอลงบันไดเสร็จก็ดึงเชือกตัวนี้ถามว่ามองเห็นได้ไงก็คงเป็นการออกแบบว่าเดินไปก็ต้องชนเชือกก่อนใช่ไหมครับพอชนเชือกปั๊บเราก็จับแล้วก็กระตุกลงมาก็จะเปิดไฟที่เบสเมนต์บางคนก็เอาโต๊ะครูนะครับก็คือบ้านเราเรียกว่าอะไรผีลายนี่แหละวางไว้แล้วก็ลงไปเล่นหลบหน้าหนาวบางทีก็หลบไปพวกโทเนโดกับพายุงวงช้างอะไรของเรานี่แหละส่วนถ้ามาพูดถึง typical Thai house ก็จะเป็นแบบไหนครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีใต้ถุนโล่งๆใช่ไหมครับมีแคร่วางอยู่แล้วมีทางมีบันไดขึ้นบ้านไปชั้น2ทางขึ้นบันไดก็จะมีบ่อซีเมนต์เล็กๆเอาไว้ล้างเท้าหรือบางบ้านก็จะมีเขาเรียกอะไรโอ่งเล็กๆใช่ไหมครับตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีกระบวยตักน้ำครับให้แขกไปมาตักน้ำกินต
อนหลังก็เริ่มหายไปกลายเป็นคอนกรีตไปเรียบร้อยอันนี้ก็คืออีกครั้งนึงก็คือ why people park on driveways and drive on parkway เดี๋ยวนะครับมันหายไปไหนมันเยอะกว่าตรงนั้นโอเคตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ช้าลงนิดหนึ่งครับรถที่โอเคพวกเรารู้จักโคลนดูดไซดูดไหมครับก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า quick sand นะครับ quicksand quick sand เขาก็เลยแซวว่า why quick sand works very slowly ครับก็คือทำไมมันช้าทำงานช้าแล้วก็คือดูดผลช้าค่อยๆดูดไปดูดไปแต่ดันไปตั้งชื่อว่าไอ้เจ้า quick sand ตาจะมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะยังมืดอยู่ครับเจอเมฆบังดวงอาทิตย์แล้วดวงเริ่มเลยเดาแล้ววันนี้คงจะต้องร้อนจัดแน่นะครับก็เมษาเราก็รู้อยู่แล้วโลกเราโคจรนะครับโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็คือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ต่อไปก็คือเราเห็นเวทีมวยไหมครับเขาเรียกว่าอะไรเวทีมวยเขาเรียกว่า boxing rings rings ที่แปลว่าแหวนนี่แหละแต่ boxing rings แหวนมีรูปแบบเป็นวงกลมใช่ไหมครับแล้วทำไม boxing ring มันเป็น square ล่ะ square ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ S Q U A R EThat they call the third triple. Why did they? And they are okay. Why do they call them apartment when they are all together? เรารู้จัก apartment ใช่ไหมครับ A P A R T apart ก็คือแยกจากกันครับห่างกัน apartment ไม่แยกจากกันชื่อบอกว่าแยกจากกันแต่ทำไมมาอยู่รวมกันนะมีห้องหลายห้องก็มองไปลักษณะแบบนั้นแล้วแต่มุมมองครับเหมือนกับถ้าเรามาแซวกันก็คือทำไมเรียกว่า breakfast นะครับก็ break ก็คืออะไรหยุดใช่ไหมครับ fast ก็คือเร็วหยุดเร็วๆฝรั่งอาจจะกินอาหารเช้านะครับเร็วแต่ว่าพอคนไทยเนี่ยนั่งกินโจ๊กนั่งกินข้าวต้มนั่งคุยกินกาแฟปาทังโกอาจจะยาวเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยจะเรียกว่าอะไรนะ breakfast นะครับไม่ได้ละสำหรับคนไทยครับข้อสังเกตเล็กน้อย what next see youOkay, let's skip this one. Skip S-K-I-P. Skip ก็คือข้ามครับ And why is the word เอาอีกแล้วนะก็คือคำย่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ Abbreviation ใช่ไหมครับ A B B R E V IA T I O N ทำไมภาษาอังกฤษ
ที่เรียกคำย่อว่า abbreviation ทำไมชื่อมันยาวแล้วจะตรงข้ามก็โอเค we have a reason มีเหตุผลครับ what next โอเคเขาเรียกอะไรนักมังสวิรัตเหรอเขาเรียกอะไร vegetarian ใช่ไหมครับ vegetERIAN vegetarian เหมือน vegetable แปลว่าผักใช่ไหมครับ if a vegetarian eats vegetables ก็คืออะไรนักมังสวิรัตกินผัก then what does humanitarian consume consume แปลว่ารับประทานนี่แหละนะครับ consume consume เป็นคำสุภาพก็ที่เราจะใช้กันบ่อยก็คือรถกินน้ำมันนะครับเราไม่ใช้คำว่า car eat gas เราใช้คำว่า car consume gas gas นี่ก็คือที่อเมริกาเขาหลายคนก็รู้อยู่ก็คือใช้แทนคำว่าน้ำมันนะครับไม่ใช่เป็น propane แต่ว่าที่อังกฤษรู้สึกจะเป็น petroleumตรงนั้นนะแล้ว humanitarian กินอะไรล่ะกินมนุษย์ล่ะ humanitarian นี่แปลว่าอะไรนักมนุษยวิทยาหรือเปล่าwhat's next okay ผมจะข้ามไปสิ่งที่มันเข้าใจยากนะครับเขาก็บอกว่าฟันเนี่ยนะครับก็คือ tooth t o o t h ก็หูพจน์ของเขาก็คือ teeth นะครับ t e e t h ก็กลายเป็นว่าเปรียบเทียบกันนะครับแล้วถ้าหูพจน์ของรองเท้า boot ล่ะทำไมไม่ใช่คำว่า beef นะครับสะกดเหมือนกันเลย t o o t h ฟัน bootก็คือรองเท้า B O O T H รองเท้า boot ทำไมผู้หมู่คนเขาไม่ใช่เหมือน teeth ล่ะก็คือ beef ใช่ไหมครับแต่เขาใช้ boots หลายคู่ก็คือ term s เข้าไปนี่แหละครับก็เหมือนวันกู้ใช่ไหมครับก็คือ geese goose ก็คือห่านคำวดของเขาก็คือ geese g e s e แต่ว่าไอตัว moose นะครับบ้านเราไม่ค่อยจะเห็นกันเรารู้แต่ moose ทาผมใช่ไหมครับมีตัว moose ลักษณะเขาคล้ายๆอะไรอ่ะเป็นม้าไม่ตัวใหญ่แต่ว่าเขาจะมีเขานะครับที่เป็นบานออกเหมือนแผ่นใบตองหยักๆแผ่นขนาดนั้นนะครับ moose คำวดของเขาก็คือไม่ได้ใช้ moose นะครับเต็ม sโอเคเดี๋ยวจะทำให้พวกเราปวดหัวนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการมองดูก็คือมีการช่างสังเกตนะครับในโลกเราถ้าเรามีความสังเกตอะไรต่างๆได้สูงก็จะประสบความสำเร็จมันคือเป็นการหัดวิเคราะห์ด้วยAlright so there's so manyมีเยอะโอเคบางทีเป็นการหัดใช้คำภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นการช่วยนะครับความจำของเรานี่แหละเขาบอกว่า เรามาดูเรื่องของพระอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวนะครับก็คือเขาบอกว่าอย่างเนี้ย the sun is out ดวงอาทิตย์กำลังออกมาแล้วเมฆบังอยู่ครับตอนนี้ตอนแรกผมจะเปลี่ยนทิศทางไปนั่งทางด้านนู้นแต่ว่าตอนเช้ามันมืดไปย้อนแสง when the sun are out the sun is out ครับเมื่อดวงอาทิตย์ออกเนี่ย they are visible
ามันมองเห็นแต่ตรงคำที่คล้ายๆกัน when the lights are out ถ้าเราพูดว่าไฟดับเนี่ย the light is out ก็คือไฟดับเรามองไม่เห็น they are invisible คือมองไม่เห็นใส่ n เข้าไปก็คือแปลว่าไม่ visible ก็คือมองเห็น v i s i b l e ส่วนใส่ in เข้าไปก็คือ invisibleโอเคต่อไปมาสังเกตนะครับสิ่งที่เกี่ยวอยู่ในประเทศอเมริกาเหมือนที่เราเคยเจอคำว่า only in Thailand อันนี้ก็คือ only in America มีเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น can a pizza get to your house faster than an ambulance มีการประชดประชันก็คือพิซซ่าเนี่ยจะมาถึงบ้านเราเร็วกว่ารถพยาบาลdo drug store ก็คือร้านขายยาครับถ้าใช้คำเดียวๆก็คือ drug d r u g e เนี่ยก็แปลว่ายาเสพติด do you do drugs ก็คือเราเล่นยาหรือเปล่าครับ the drug store คือร้านขายยาร้าน pharmacyเรานี่แหละ Make the sick walk all the way on the back of the store to get the prescription. Prescription ก็คือใบสั่งยาครับ Prescriptionครับ prescription. Why healthy people can buy cigarettes at the front ก็คือเฉพาะในอเมริกาที่ร้านขายยาเนี่ยให้คนป่วยนะครับคือถือใบสั่งยามาเนี่ยต้องเดินยาไปถึงนะครับท้ายสุดของร้านนะครับเขาเรียกร้านอะไรพวกร้านช็อปอะไรต่างๆครับแต่ว่าคนที่สุขภาพดีเนี่ยสามารถซื้อบุหรี่ได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เหล่านี้แหละนะครับได้เลยDo people order double cheeseburger, large fries, and diet coke? ก็มีเฉพาะอเมริกาเท่านั้นนะครับเป็นการเซลกันสั่ง double cheeseburger เลยก็คือมีแผ่นชิ้นเนื้อเนี่ยนะครับสองแผ่นแล้วก็ French fry ขนาดใหญ่แต่ก็จบลงด้วยสั่งเขาได้ diet coke นะครับแล้วจะไปกินเพื่ออะไรใช่ไหมครับdo banks leave both doors open and then chain the pen to the counters chain c h a i n นี่ก็คือโซ่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอะไรที่มาร้อยๆกันเป็นเขาเรียกต่อเนื่องแหละนะครับแต่ chain ตัวนี้ก็คือเป็นคำกริยาแปลว่าล่ามโซ่ล่ามเชือกไว้ก็คือเขาบอกว่าก็ธนาคารเนี่ยเปิดประตูไว้เลยทั้งสองด้านแต่ผลปรากฏไอตัวปากกาเนี่ยดันผูกเชือกเอาไว้กับที่เคาน์เตอร์กลัวหายdo they leave car worth thousands of dollars in the driveway and putThere are useless junk in the garage นะครับอย่างที่บอกบ้านทั่วไปของอเมริกาเนี่ยก็คือมี driveway สำหรับนะครับขับรถเข้าไปในโรงจอดรถแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือขี้เกียจเข้าแล้วนะครับมีรีโมทในการปิดเปิดประตูจอดไว้ข้างนอกซะแต่ผลปรากฏพอเปิดไปข้างใน garage นะครับโรงเก็บรถมีแต่พวกขยะทั้งนั้นครับNext one was that. Alright, okay. ทีนี้เรามาดู crazy question ก็คือคำถามบ้าๆบอๆพวกเราก็ศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วกันเขาบอกว่า why
is Alabama, the smartest state in the USA. USA ก็ย่อมาจาก United นะครับก็คือรวมกัน state ก็คือรัฐ of America ก็คือเป็นประเทศที่เอารัฐมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับสมัยก่อนเขาก็มีสงครามอะไรนะครับไอ้กลางเมืองกับต่อสู้กันระหว่างทางฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้แต่ตอนหลังก็มารวมกันเขาถามว่ารัฐอาลาบามานะครับก็คืออยู่ทางใต้แถวๆแนวถ้าจำไม่ผิดก็คือเท็กซัสนี่แหละนะครับใต้ของอเมริกา smart smart ก็คือฉลาดนะครับไม่ใช่เท่ไม่เคยใช้กันไม่มีด้วยซ้ำไป smart แปลว่าเท่ว่าหรอ smart ก็คือฉลาดเขาถามว่าทำไมรัฐอาลาบามาเนี่ยเป็นรัฐที่ฉลาดที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา because it has fourA's and one B ก็มี A ทั้ง4ตัวแล้วก็ B 1ตัวเป็นเรื่องของเกรดไปซะใช่ไหมครับอาลาบามากดยังไง A L A B A M A ช่างเข้าใจคิดนะครับในตรงจุดนี้ขึ้นละดวงอาทิตย์เป็นข้ออ้างได้พระอาทิตย์ขึ้นทำไมอาจารย์คุณต้องใส่ Ray-Ban sunglasses นั่นกันแดดก็แดดมันส่องตาเมื่อคืนเท่าไหร่ผมควรละชาอาเกียอันนี้ก็น่าสนใจ what is heavierA full moon or a half moon? อะไรหนักกว่ากัน Heavy หนักเขาถามว่าอะไรหนักกว่ากันพระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์ครึ่งดวง Half moon ตอบเลยครับอะไรหนักกว่ากัน Heavier หลายคนตอบก็พระจันทร์เต็มดวงคำตอบกลายเป็นพระจันทร์ครึ่งดวงเล่นคำภาษาอังกฤษให้หน่อยครับ full moon because the full moon is lighter ครับเขาใช้คำว่า light เอามาเกี่ยวข้อง heavy ครับหนัก light เบาครับหรือว่า light ก็คือแสงแต่ถ้าคำว่า กลายเป็นว่าเอ้าแล้วฟูลมูนทำไมไลท์เดอร์ล่ะถ้าแปลว่าเบาอ่ะแต่จริงๆไลท์ตรงนี้ชิ่งความหมายไปซะสว่างกว่าครับ because the full moon is lighter ก็คือคนมองว่าพระจันทร์เต็มดวงสว่างกว่าแต่จริงๆเอาไลท์ตัวนี้แปลว่าเบาครับก็เลยกลายเป็นว่าเบากว่าเมื่อกี้ข้ามไปนิดหนึ่งไม่เห็นเหมือน crazy English pineapple เนี่ยก็คือสับปะรดเนี่ยมันไม่เห็นจะมีแอปเปิ้ลแล้วก็ไม่มีทั้งผ่าอยู่ด้วยเลยแล้วก็เขาก็บอก French fry ก็มาได้ทำกำเนิดมาจากที่ประเทศฝรั่งเศสกับเขาเพิ่งรู้นี่แหละWhere does success come before work? มีที่ไหนเนี่ยที่ความสำเร็จมาก่อนการทำงานปกติเราต้องทำงานก่อนใช่ไหมครับถึงจะประสบความสำเร็จทำงานหนักก็ใน dictionary ไงsuccess มาก่อนงาน success เริ่มด้วยตัว s work ตัว w Why did cavemen, why did cavemen draw pictures of hippopotamus and rhinoceros on their walls? ทำไมมนุษย์ถ้ำถึงวาดรูปฮิปโปกับแรดนะครับบนที่กำแพง Because they could not spell their name. เพราะว่าเขาสะกดนะครับคำไม่เป็นชื่อยาวแล้วเกินที่โปรโพเดนัส
ส่วนใหญ่ก็คือเราเรียกว่าฮิปโปใช่ไหมครับไรโนเซอรัสพูดยากเหมือนกันเขาใช้คำว่าไรโนครับโอเคน่าจะโดยคร่าวๆตรงจุดนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นคำถามถามเด็ก Why does a flamingo lift up one leg ถามว่าทำไมพฤติกรรมของนกฟลามิงโกเนี่ยเวลาเขานอนหรือว่าเขาอยู่ในน้ำทำไมเขาต้องยกขาขึ้นขาหนึ่งคำตอบแล้วครับ because if they lift up both legs it would fall over นะถ้าจะยกขาขึ้นทั้งสองขาก็จะหงายท้องก็สินะครับกับคร่าวๆสำหรับวันพฤหัสที่16มีนาคมพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วน่าจะความสว่างผมอ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอือ31นาทีครับยืดยาวอาจจะไม่ค่อยสนุกหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ Have a good Thursday I'll see you in the next Cooks Radio วันนี้จริงๆก็ตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ตอนบ่ายก็ต้องส่งงานก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะอัดเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กับเบสิกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเก็บประจุตัวอะไรอ่ะเหนี่ยวนำนะครับตัวต้านทานนี่คือตัวละครของวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ง่ายๆใช่ไหมครับตัวต้านทานค่าของเขาไม่เปลี่ยนตามความถี่แล้วก็มีลึกกว่านั้นตัวเก็บประจุนะครับเขาเรียกค่า impedance มีการเปลี่ยนแปลงกับค่าความถี่แล้วก็มี phase นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเหนี่ยวนำก็เหมือนกันนะครับค่า impedance ของเขาขึ้นอยู่กับความถี่แล้วก็มี phase เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่าความต้านทานกับค่า impedance ต่างกันยังไงจริงๆถ้าถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเนี่ยค่า impedance ก็คือประกอบด้วยจำนวนจริงกับจำนวนเชิงซ้อนครับจำนวนเชิงซ้อนที่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับอธิบายกับชาวบ้านก็คือเหมือนค่าที่ถอด square root ไม่ได้ก็คือค่า square root ที่2ที่ติดลบนี่แหละครับไม่มีตัวเลขอะไรคูณกัน2ตัวแล้วออกมาเป็นอะไรนะจำนวนลบได้ก็เลยต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนแทนด้วยตัวนั้นส่วนค่าความต้านทานก็คือเป็นเฉพาะค่าจริงครับไม่มีค่าของจำนวนเชิงซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงพวกระบบดิจิตอลนะครับโลกแห่งดิจิตอลใช้แทนด้วยแค่เจ้าศูนย์กับหนึ่งเนี่ยทำไมมันสร้างโลกได้มากมายเหลือเกินครับถ้ามองง่ายๆศูนย์กับหนึ่งคืออะไรศูนย์ก็คือเป็นเหมือนกับเราไม่ได้มีสวิตช์ไฟแล้วกันเป็นหลอดไฟนะครับเอาง่ายๆอ่ะถ้าไม่เปิดสวิตช์หลอดไฟไม่ติดตัวนั้นก็ถือว่าเป็น0นะครับสับสวิตช์เข้าไปหลอดไฟติดก็ถือว่าเป็น1ไอ้ตัวนั้นก็คือระบบดิจิตอลแล้วก็มีเลขไบนารีนะครับสร้างเป็นโค้ดออกมาได้เยอะแยะเต็มไปหมดก็คือ0 0 0 1อะไรทำนองนี้ครับมีอยู่แค่นี้สร้างเป็นระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างเป็นระบบไอ้เจ้าโปรแกรมมิ่งนะครับเอามาใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้หลายๆอย่างระบบสัญญาณกับอนาล็อกสัญญาณแบบอนาล็อกก็คืออะไรสัญญาณก็คือต่อเนื่องครับส่วนสัญญาณทางด้านดิจิตอลก็ถือว่ามีแค่0กับ1อนาล็อกก็ไล่ไป0ถึง1เนี่ยมีอะไรบ้างจับหมดเลย0 0.1 0.2 0.3 อะไรก็แล้วแต่แต่งถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าanalog ก็เป็น continuous นะครับต่อเนื่องแต่ถ้าดิจิตอลเราก็ถือว่าเป็น discrete discrete ครับ discrete ก็คือไม่ต่อเนื่องครับแล้วเราค่อยอธิบายในส่วนนี้อีกต่อไปโอเค I'll see you have a good day bye